ะทุกคนดูดิเหมือนเลยเหมือนมากอัชชูมาอัชชูมาสวัสดีค่ะน้องเอค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราได้ของแปลกของเด็ดของพื้นบ้านมาทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่เคยเห็นค่ะมันคือเห็ดวุ้นเห็ดเยลลี่เป็นเห็ดนุ่มๆ นะคะทุกคนที่แบบดึงๆมีเมือกครอบคลุมเห็ดอยู่ไม่ใช่เห็ดเน่าๆที่เป็นชิ้นๆแล้วกลายเป็นเมือกๆใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เชื้อราอะไรทั้งนั้นค่ะเกิดแค่ที่ในป่าทางภาคอีสานเท่านั้นเลยด้วยความที่เห็ดนี้นะคะมันหายากใช่ปะคนกลุ่มน้อยเท่านั้นที่จะสามารถได้กินแต่เราได้มันมาเว้ยบอกเลยนะคะว่ามีแค่ฤดูชื้นๆแบบนี้เท่านั้นโคตรแหละไปดูกันเลยดีกว่าอยู่ในบ้านตอนนี้นะคะทุกคนเราจะมาล้างความสะอาดก่อนเพราะว่ามันมาจากป่าจริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบพวกเพาะเลี้ยงนะคะเพาะความสะอาดแกไปขโมยมาจากป่าที่เขาห้ามไปหรือเปล่าไม่ใช่เราจะมาแข่งกันค่ะใครทำได้อร่อยกว่ากันมาแข่งด้วยด้วยความที่เห็ดตาโล่นะคะคนอ่ะชอบเอาไปทำของแซ่บพวกยำลาบอะไรอย่างเงี้ยเราจะเอาเห็ดป่ามาทำขนมให้ดูฉันจะทำเป็นชาไข่มุกไม่ได้เห็ดตาโล่หรือเห็ดตาโบ๋ที่เราล้างเรียบร้อยค่ะมันมีชื่อนะว่าเห็ดตาเหลือกเห็ดตาเหลือกเมื่อไหร่ที่มันโตเต็มวัยแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่กลมๆมันเป็นเงี้ยมันเป็นแท่งเหมือนปลาหมึกแล้วอีกอย่างนะคะตรงเมือกอ่ะทุกคนตรงเมือกมันหายไปเว้ยเนี่ยไม่มีเมือกแล้วอ่ะทำไมเพราะมันแก่ใช่มันก็เลยพุ่งออกมาจากเมือกนะคะทุกคนเห็ดชนิดนี้มันสร้างเมือกขึ้นมาเพื่อกักเก็บความชื้นไม่ให้กระป๋องของมันเนี่ยชื้นก็เลยเก็บไว้ที่เมือกใช่ปะให้กระป๋องมือความชื้นไม่แห้งเพราะว่าเด็กอะมันเกิดแต่แบบที่ชื้นชื้นอ๋อเขาใจผิดนี่นะคะทุกคนเขาได้จะทำสูตรพื้นบ้านเลยนะคะเป็นขนมที่ขนมที่ชาวบ้านเขาเอาเห็ดตาโล่เนี้ยมาทำก็คือจะเป็นสูตรนี้เลยนี่ก็จะมีเกลืออกะทิกระป๋องแล้วก็น้ำตาลใส่แดงค่ะแต่ทัดนะคะนางโบน่าจะทำเป็นไต้หวันทำอะไรชาไข่มุกเพราะว่ารูปร่างมันเหมือนชาไข่มุกแต่ใหญ่กว่าแม่งจริงจะดูเหมือนไข่เอสเมอร์ก็ตามถ้าสมมติว่าเราไปต้มแล้วกินเป็นชาไข่มุกมีสิทธิ์ที่มันจะอร่อยอยู่เหมือนกันนะทุกคนต้องมาลองค่ะว่าของใครจะเด็ดกว่ากันของฉันอย่างแรงฉันชนะกันครั้งแรกแกมกระจกทุกคนด้วยความที่สิ่งสกปรกมันอาจจะเข้าไปในเมือกของมันได้ง่ายนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือลวกน้องก่อนลวกเป็นไรเอาแกไว้ยิ้มกว้างๆน้ำลวกเลยชาไข่มุกนึกว่าจะไม่ห้ามเหรอท่านที่หนึ่งครับผมใส่น้ำลงไปบอกว่าเห็ดตาโล่นะคะอยู่ดีมันก็ดังขึ้นมาในปีนี้ค่ะเขาดังมานานแล้วที่ประเทศจีนใช่หรอเขาเป็นดาราที่น่าคล้ายฉันเห็ดตาลู่มีมุกไม่โอเคเลยอ่ะมันดังแต่มันขำอยู่นะดังขำเลยมันขำเลยเนี่ยทุกคนน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะเอาเห็ดเนี่ยใส่ลงไปเลยตอนนี้นะคะกะเพราเหมือนเดิมเลยทุกคนแค่เมื่อมันพองขึ้นนะคะต่อมาทุกคนเราก็ต้องเอาเห็ดเนี่ยไปน็อกน้ำเย็นค่ะเพื่อมันจะได้คงความกรึบกรึบเราจะตักออกนะครับเอาแค่ที่เราลวกไว้ไม่เอาน้ำก็คือมันเหมือนพวกน้ำอะไรสำโรงนะแกชอบน้ำจริงๆเห็นคนปล่อยว่านี่ทุกคนดูดิมันดึกนะวันแล้วเราก็จะเอาตัวเห็ดของเรานะคะที่ลวกแล้วมาใส่น้ำแข็งเลยแค่นี้เลยค่ะวันแช่น้ำไว้แล้วใช่ไหมคะต้องกินก่อนนะเอาเดียวไปไปอะไรของมันวะคะจะเห็นยังเห็ดมันเย็นจนแบบตอนนี้น้ำแข็งจะละลายแล้วอ่ะที่น็อกน้ำเย็นเนี่ยมันจะดูดิมันยังสวยอยู่เลยอ่ะมันแยกกันแบบดูดีมากๆแต่พอของทัดนะคะน้ำไม่ยอมน็อกน้ำเย็นอันเนี้ยเป็นเมื่อติดกันไปหมดเลยทุกคนทำไมแกไม่น็อกน้ำเย็นอ่ะเพราะยังไงก็ต้องไปต้มกับน้ำตาลอยู่ดียังไงมันก็ต้องเปื่อยเว้ยมันไม่สามารถคงความแข็งได้ตอนนี้นะ
นี่แม่ขั้นตอนต่อไปใส่น้ำไปเลยโอ้ยเบาขาแล้วคนอย่างเงี้ยคนให้มันเริ่มอุ่นและหนึบๆนะครับแล้วเราค่อยเอาเม็ดไข่มุกเราใส่เข้าไปส่วนของเขานะคะทุกคนเราก็จะใช้นี่ค่ะกะทิกล่องอันนี้เป็นสูตรชาวบ้านสูตรดั้งเดิมสูตรโบราณเลยนะคะที่เขาเรียนจริงๆเลยนะทุกคนกะทิงับข้นมากแล้วก็ต้มกะทิด้วยไฟกลางค่ะห้ามปล่อยให้เดือดนะคะถ้าเดือดเนี้ยมันจะแตกมันอ่ะพอเริ่มเดือดนะเราก็เอาไข่มุกเห็ดปุ้ยก็ไปใส่เหมือนเดิมนี่เราจะให้น้ำตาลทั้งหมดนะซึมเข้าไปในเนื้อเห็ดของเราอารมณ์แบบว่าเฉาก๊วยอ่ะเฉาก๊วยชาการลาบพร้าวชาเกินเราเออใครก็ได้ช่วยด้วยบอกวันนี้อาชีพเป็นไงบ้างคะทุกคนคอมเมนต์เร็วต้องใส่สักหนึ่งช้อนก่อนเนาะเยอะไปหรอจะบอกว่าเขาจะเสร็จแล้วใช่อ่ะใช่เนี่ยใช่ไม่จะเสร็จแล้วเนี่ยใช่หรอใช่พี่เพิ่งมาถึงตอนกลางยังไม่ถึงปลายขั้นตอนเลยขอเกลืออีกนิดทุกคนแค่นี้เลยค่ะเดี๋ยวเรารอให้น้ำพริกของเราเนี่ยเย็นลงแล้วเดี๋ยวเราจะมาตักเสิร์ฟเป็นข้าวของแกเป็นไงยังไม่ได้เลยนะทุกคนมันเข้าที่แล้วล่ะเฮ้ยเหมือนเป็นมุกอยู่นะทุกคนดีเป็นไงเหมือนปะมันคล้ายใช่ไข่มุกอยู่นะทุกคนมันเหมือนเม็ดมุกอยู่นะดูดิแต่แค่มันเป็นขนาดใหญ่กว่าเดิมนะขั้นตอนต่อไปนะทุกคนเราจะใส่น้ำตาลลงไปเลยโอ้จริงเหรอให้มันละลายจากความร้อนของเม็ดเห็ดเราเห็ดลาลาลูมีความหนึบเห็ดฉันแตกพอดีเนี่ยนี่คือของแกน่ากินจังวะมันคือไข่มุกแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้ช้อนเนี่ยเราใช้ไอ้ที่มันผัดกระทะจะกลายเป็นเห็ดตาหลิวดีได้เลยไหมทุกคนตอนนี้นะคะเราจะเอาเม็ดของเราเนี่ยไปใส่กะทิกันค่ะตักเสิร์ฟเลยดิ้งดึงมากว้าวว้าวเลยทำความสะอาดเนี่ยว้าวเลยเท่มากเลยนุ่มขั้นตอนสุดท้ายตักไข่มุกเราใส่แก้วเงี้ยงชั้นไข่มุกสวยเหมือนเลยเหมือนมากน่ากินจังน้ำแข็งมั้ยน้ำแข็งใครอยากลองทำมั่งไม่ไม่เอาฉันตามด้วยน้ำแข็งนิดนึงอ่ะทุกคนแต่มันไม่ได้แย่อ่ะมันเข้ามากเลยอ่ะต้องใส่น้ำตาลน้อยไปหน่อยจืดนี่เนี่ยโอ้โหมันต้องหวานหอมจัดหวานแน่นอนทำไมมันลูกใหญ่จังอ่ะเร็วตามชื่อเห็ดเลยเขาเห็ดตาเหลืองเป็นไงพี่ไม่เข้าเลยอ่ะเมื่อกี้เราว่ามันเป็นเห็ดดีแต่เห็ดทำเป็นขนาดนี้ได้มันก็เจ๋งแล้วนะสำหรับเขาเขาสูตรมันไม่แย่ทุกคนมันแบบมันไม่ได้แบบไม่เอ๊ะขนาดนั้นอ่ะไม่มันเอ๊ะหรอมันดีเลยไม่เอ๊ะหรอกแต่เหมือนเอาเอ็นแบบเอ็นวัวเอ็นหมูอ่ะ
มากินกับน้ำกะทิอ่ะมี่แต่นี่มันคนเขากินกันจริงๆเลยนะใช่เหรอใช่แต่มันไม่มีความหวานในตัวเห็ดเลยเว้ยก็จริงเห็ดแกแบบมันกับน้ำแบบคาวๆหน่อยแบบน้ำจืดแต่มันมีกลิ่นคาวๆของเห็ดเพราะว่าถ้าเห็ดมันจะดีกว่านี้นะคะถ้าเราเอาไปใส่น้ำเชื่อมตอนต้มเออนี่นี่แหละ fresh milk คนดูดิของคนแล้วแบบตายเป็นเสียบชาน้ำไข่มุกจัดให้ดีเหรอน้ำตาลทรายนะคะที่เคี่ยวแล้วมันเคลือบตัววุ้นอะไว้เต็มเปี่ยมเลยทุกคนนี่มันเป็นเมนูใหม่ที่เฮลตี้นะคะชานมไข่มุกเห็ดตาโลนี่เฮลตี้เหรอเห็ดมันเฮลตี้ป่ะล่ะกรอบภาพเลยตอนนี้ ผ่านโอ้ยเบาหวานพอกินเข้าไปแล้วคะกินกับชานมคือไม่ได้กลิ่นเห็ดอีกเลยอารมณ์เหมือนกินทับทิมกรอบไม่อะมันกรอบไม่เท่าอย่างนั้นควรมันมีความกรอบนิดเดียวมันกลวงมันกลวงเท่าไหร่มันกลวงมันไม่ได้กรอบเป็นแบบเป็นอัดแข็งอะเพื่ออะไรแย่งกูพูดได้ไหมก็บอกแล้วว่ามันคือกรอบทับทิมกรอบแกลองอันเล็กเออลองให้คอยอยู่เห็นไหมสรุปแล้วต้องให้ทัดจริงๆทุกคนมันไม่ใช่ของคาวอีกต่อไปนะคะเมนูชานมไข่มุกบราวน์ชูการ์เห็ดตาโร่เฟชมิลมองเลยดีๆไม่ทีมงานบอกให้เขานะคะลองมากินแบบชาวบ้านให้เขากินกันจริงๆเลยก็คือกินกับยำเหมือนยำแมงกะพรุนเลยเหมือนยำที่ใส่วุ้นน่ะทุกคนแล้วเป็นวุ้นที่มีความกรอบกรุบอยู่ข้างในแมงกะพรุนซึ่งมันโคตรดีทุกคนเขาว่ากินกับยำนะคะเด็ดจริงเห็ดตาโร่ที่เราได้มานะคะโลละ150ด้วยความที่มันหายากทุกคนราคาก็เลยสูงกว่าเห็ดทั่วไปนะคะใครไม่ชอบกินเห็ดแต่ชอบกินวุ้นนะคะลองมาลองอันนี้ดูเขาว่าได้แพ้เลยแต่ว่าก็เหมือนเป็นการค้นพบนะทุกคนว่ามันเข้ากับชานมจริงๆก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะแล้วอยากให้เขาอะไรแปลกๆมาอีกเนี่ยคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะทุกคนครั้งหน้าเนี่ยเขาจะเอามาทำอาหารอีกค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายไลค์แชร์ซับสไครบ์ค่ะชนะได้อะไรเนี่ยไม่ได้อะไรเลยได้มงมาแล้วอ่ะ